ดีครับต้อนรับเข้าสู่คนชนข่าวกับโมนายเย็นบุตรนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ทั่วโลกต่างก็เกาะติดทุกๆการให้สัมภาษณ์รวมไปถึงทุกๆโพสต์ทุกข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ที่ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีการโพสต์นะครับเพื่อเป็นการคาดการต่อไปครับว่านโยบายการค้าระหว่างประเทศในยุคของทรัมป์ 2.0 จะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างแล้วทุกประเทศจะได้เตรียมมาตรการเพื่อจะคว้าโอกาสเพื่อเตรียมการรับมือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้า2568หลังจากทรัมป์จะมีพิธีสาบานตนรับตำแหน่งในวันที่20มกราคม68ด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์เขาเคยบอกเอาไว้ครับว่าเขาจะมีการปรับขึ้นภาษีนำเข้ากับประเทศแคนาดากับประเทศเม็กซิโก 25% และกับประเทศจีน 10% ก่อนตั้งแต่วันแรกที่รับตำแหน่งแล้วล่าสุดครับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดนัลด์ทรัมป์ได้มีการโพสต์บอกนะครับเป็นการฝากบอกไปถึงประเทศสมาชิกกลุ่ม BRICS ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน9ประเทศครับว่าสหรัฐอเมริกาอาจจะปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากกลุ่ม BRICS มากถึง 100% คือเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะครับถ้าหากว่ากลุ่ม BRICS ยกเลิกการใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐในการค้าขายระหว่างประเทศแล้วมาสร้างเงินสกุลของตัวเองคือเรียกได้ว่าจะไม่ยอมคบค้าสมาคมกับสหรัฐเลยสหรัฐก็อาจจะต้องตอบโต้ในรูปแบบนี้ดังนั้นเองครับต้องมาวิเคราะห์ต่อไปนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากโดนัลด์ทรัมป์มีการปรับขึ้นภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าที่ส่งออกไปจากกลุ่ม BRICS ขอเริ่มต้นพาคุณผู้ชมมาดูก่อนนะครับว่าณปัจจุบันนี้สมาชิกกลุ่ม BRICS มีประเทศไหนอย่างไรบ้างประเทศตั้งต้นก็ตามตัวอักษรเลยครับ B ก็คือบราซิล R ก็คือรัสเซีย I ก็คืออินเดีย C ก็คือจีนส่วน S ก็คือเซาท์แอฟริกาหรือแอฟริกาใต้แล้วล่าสุดในปี67นี้ก็มีการต้อนรับสมาชิกใหม่อีก4ประเทศประกอบไปด้วยอียิปต์เอธิโอเปียอิหร่านและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือความสัมพันธ์ของแต่ละประเทศถ้าไปดูในรายละเอียดกับสหรัฐอเมริกาเรียกได้ว่าแต่ละประเทศนั้นจะมีทั้งความเหมือนจะมีทั้งความแตกต่างกันเพราะบางประเทศเป็นประเทศที่มีการค้าขายกับสหรัฐแล้วเกินดุลแต่บางประเทศค้าขายกับสหรัฐแล้วขาดดุลเดี๋ยวจะมาดูในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแต่ทีนี้นอกจากสมาชิกหลักถาวร9ประเทศแล้วถามต่อไปครับแล้วประเทศไทยอยู่ในจุดไหนอย่างไรก่อนหน้านี้ประเทศไทยเราได้มีการยื่นใบสมัครขอเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม BRICS เช่นเดียวกันและสถานะปัจจุบันถือได้ว่าไทยเรานั้นอยู่ในกลุ่มประเทศพาร์ทเนอร์หรือประเทศพันธมิตรของกลุ่ม BRICS นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ครับสำหรับประเทศพันธมิตรของกลุ่ม BRICS มีอยู่13ประเทศประกอบไปด้วยแอลจีเรียเบลารุสโบลิเวียคิวบาอินโดนีเซียคาซัคสถานมาเลเซียไนจีเรียไทยตุรกียูกันดาอุซเบกิสถานและเวียดนามก็จะเห็นได้นะครับว่าประเทศพันธมิตรของกลุ่ม BRICS ถ้ามาดูแยกย่อยจำเพาะเจาะจงไปที่ชาติสมาชิกอาเซียนจะมีถึง4ประเทศด้วยกันนะครับนั่นก็คืออินโดนีเซียมาเลเซียไทยแล้วก็เวียดนามครับพาไปดูกันต่อนะครับว่าณปัจจุบันนี้มีประเทศไหนบ้างที่เกินดุลแล้วก็ขาดดุลกับสหรัฐอเมริกาซึ่งเชื่อได้ว่าเงื่อนไขนี้เนี่ยแหละครับจะกลายเป็นเงื่อนไขสำคัญเลยครับที่โดนัลด์ทรัมป์จะใช้ในการตัดสินใจว่าจะมีการเดินหน้ากีดกันทางการค้าว่าจะมีการเดินหน้าทำสงครามทางการค้าว่าจะมีการเดินหน้าในการปรับขึ้นภาษีศุลกากรและภาษีสินค้านำเข้าจากแต่ละประเทศในมิติไหนอย่างไรจะเพิ่มมากหรือว่าเพิ่มน้อยขอพามาดูประเทศซึ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยเกินดุลก่อนนะครับตรงส่วนนี้เองต้องใช้คำว่าเป็นด้านที่สหรัฐอเมริกาน่าจะอ่อนโยนเลยครับเนื่องจากเป็นประเทศที่สหรัฐอเมริกามีการส่งสินค้าไปขายยังประเทศเหล่านี้มากกว่าที่สหรัฐนำเข้าสินค้าจากประเทศเหล่านี้เข้าไปยังประเทศของตัวเองนั่นก็คือสหรัฐเกินดุลกับประเทศเหล่านี้อยู่นะครับอันดับหนึ่งที่สหรัฐเกินดุลอยู่ก็คือเนเธอร์แลนด์ครับตามมาด้วยฮ่องกง
UAE สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คุณผู้ชมน่าสนใจนะครับเพราะอย่าลืมว่า UAE เพิ่งจะเป็นสมาชิกใหม่ของกลุ่มบริกด้วยแต่อีกด้านหนึ่งสหรัฐก็เกินดุลกับ UAE อยู่แล้วสูงเป็นอันดับ3นับจากบรรดาประเทศคู่ค้าของสหรัฐครับอันดับ4ก็คือออสเตรเลียอันดับ5ก็คือเบลเยียมอันดับ6ปานามาอันดับ7สหราชอาณาจักรอันดับ8โดมินิกันอันดับ9บราซิลครับนี่ครับคุณผู้ชมฮะสหรัฐอเมริกาเกินดุลกับบราซิลพอสมควรเลยนะครับประมาณ 5,685 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วบราซิลก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกตั้งต้นของกลุ่มบริกส์ด้วยนะครับอันดับ10ก็คืออาร์เจนตินาอันดับ11กัวเตมาลาอันดับ12บาฮามาสอันดับ13เปรูอันดับ14ชิลีและอันดับ15ก็คือกาตาร์นะครับทีนี้คุณผู้ชมครับสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นก็คือแล้วประเทศไหนบ้างล่ะที่ทางด้านของสหรัฐนั้นขาดดุลมากๆแล้วจะเป็นประเทศกลุ่มเป้าหมายเลยครับที่จะโดนสหรัฐอเมริกาจัดเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มสูงขึ้นหรืออาจจะต้องมีการต่อรองอย่างเข้มข้นเพื่อไม่ให้สหรัฐนั้นมีการใช้อัตราภาษีนำเข้าเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเป้าหมายอันดับหนึ่งตามที่ทรัมป์เคยประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงหาเสียงแล้วแล้วล่าสุดก็ยังมีการตอกย้ำจากการให้สัมภาษณ์อีกแน่นอนครับเป็นประเทศอื่นใดไปไม่ได้นั่นก็คือประเทศจีนนะครับคือถ้ามองในมุมของจีนเนี่ยจีนเขาเกินดุลสหรัฐอยู่ประมาณ 279,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐความหมายก็คือจีนส่งสินค้าไปขายยังสหรัฐเป็นจำนวนมากแต่นำเข้าสินค้าจากสหรัฐมาน้อยครับนั่นก็เลยทำให้จีนเกินดุลกับสหรัฐมหาศาลขณะที่มองจากมุมสหรัฐก็ขาดดุลจีนมหาศาลเช่นเดียวกันอันดับที่2ก็คือเม็กซิโกนะครับปรากฏว่าขาดดุลอยู่ที่ 152,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจึงไม่ต้องประหลาดใจครับว่าทำไมทางด้านโดนัลด์ทรัมป์ถึงมีการประกาศว่าอยากจะจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากเม็กซิโกเพิ่มขึ้นมามากถึง 25% เนื่องจากสหรัฐขาดดุลกับเม็กซิโกอยู่สูงถึง 152,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นเองแล้วที่สำคัญก็คือในยุคของสงครามการค้ายุคที่1แน่นอนครับว่าจะเป็นการส่งสินค้าจากจีนไปยังสหรัฐโดยตรงก็จะโดนเก็บภาษีค่อนข้างจะสูงเพราะฉะนั้นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในยุคในอดีตปรากฏว่าก็มีโรงงานจากจีนไปตั้งยังประเทศที่3ครับแล้วจากนั้นค่อยส่งสินค้าอ้อมเข้าไปยังสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าในยุคทรัมป์ 2.0 นี้ที่หลายฝ่ายเป็นห่วงก็คืออาจจะมีการปรับขึ้นภาษีสินค้านำเข้าครอบคลุมไปถึงบรรดาประเทศต่างๆที่มีโรงงานของประเทศจีนไปตั้งอยู่ด้วยนะครับส่วนอันดับที่3ก็คือเวียดนามครับสหรัฐอเมริกาขาดดุลกับเวียดนามอยู่ที่ 104,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะฉะนั้นเองถ้าให้คาดการณ์กันต่อไปหลายฝ่ายก็มองนะครับในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศหากจะมีประเทศ1ประเทศใดโดนจัดเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มขึ้นก่อนใครเพื่อนก็อาจจะเป็นเวียดนามก็ได้เพราะเวียดนามนั้นเกินดุลสหรัฐอย่างมากเลยนะครับอันดับที่4คือเยอรมนีอันดับที่5คือญี่ปุ่นอันดับที่6ก็คือแคนาดาแคนาดาเองก็เกินดุลสหรัฐอยู่เยอะนะครับประมาณ 67,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็เลยทำให้ทรัมป์เองก็ประกาศว่าอยากจะขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากแคนาดามากถึง 25% เหมือนกันแล้วก็เลยทำให้ผู้นำของแคนาดานายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดต้องบินด่วนไปหาโดนัลด์ทรัมป์ที่รัฐฟลอริดาด้วยครับอันดับที่7ก็คือไอร์แลนด์นะครับ 65,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่8เกาหลีใต้ 51,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่9ไต้หวัน 47,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่10คืออิตาลีอันดับที่11คืออินเดียน่าสนใจเช่นเดียวกันกับอินเดียเพราะอินเดียเป็นสมาชิกของกลุ่มบริกส์ด้วยแต่อีกด้านหนึ่งความสนิทชิดเชื้อความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับสหรัฐอเมริกาก็เป็นไปด้วยดีนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นแม้กระทั่งด้านความมั่นคงไม่ใช่เฉพาะด้านเศรษฐกิจเท่านั้นอันดับที่12นี่แหละครับคือประเทศไทยเรานะครับที่ไทยเราเองนั้นก็เกินดุลสหรัฐอยู่พอสมควรนะครับประมาณ 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2566ที่ผ่านมาแล้วอันดับที่13ก็เพื่อนบ้านของไทยสมาชิกอาเซียนเหมือนกันนั่นก็คือมาเลเซีย
กินดุลอยู่ 26,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วอันดับที่15ก็คืออินโดนีเซียเกินดุลกับสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นประเทศต่างๆที่ถือได้ว่าติดอันดับประเทศต้นๆที่มีการเกินดุลกับสหรัฐอเมริกาอยู่ก็คาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นเป้าหมายที่ทรัมป์อาจจะเล็งในการปรับขึ้นภาษีสินค้านำเข้าดังนั้นจากนี้ไปก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของรัฐบาลของกระทรวงพาณิชย์ของแต่ละประเทศแล้วล่ะครับว่าจะมีการเจรจาต่อรองกับทรัมป์และทีมบริหารของทรัมป์อย่างไรขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ